ไฟโตในช่วงที่2เรากลับมาทำเมนูข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นกันต่อครับตอนนี้ข้าวเหนียวมูนมีสีสันสดใสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำสังขยาไข่กันเลยสังขยาไข่สูตรนี้เนียนมากอร่อยมากอยากให้คุณเก็บไว้เป็นสูตรประจำตัวอีกหนึ่งสูตรเลยล่ะวันนี้เนี่ยนะคะความหวานที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวแบบนี้เลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเนี่ยหอมน้ำตาลมะพร้าวจากสมุทรสงครามสะดวกตักง่ายราคาประหยัดค่ะโอเคเราตักมิตรผลปี๊บใส่ลงไปนะคะโอ้เนื้อสีสวยมากสีสวยครับพอทำแบบเป็นขนมหวานไทยๆอย่างสังขยานี่ก็น่ากินเลยให้สีที่น่ารับประทานสีสดใสมากยังไงมือก็ต้องเลอะอยู่แล้วนี่เทดดี้มิตรผลปี๊บแล้วนะครับตามด้วยอะไรเอ่ยแป๊บนึงนะคะมิตรผลปี๊บแล้วใส่ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ด4ฟองไข่ไก่1ฟองทำไมเรามันให้ความเหนียวความเนียนแตกต่างกันผมยังไม่ถามเลยน้ำเปล่ารีบปะเนี่ยรีบหิวใบเตย3ใบอันนี้คือเคล็ดลับขยำค่ะขยำจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายหมดขยำทุกครั้งให้มีใบเตยอยู่ในนั้นด้วยได้ครับจานดับคาวไข่ไข่เป็ดนะจากนั้นเนื้อสังขยาจะเนียนเนียนถ้าคุณกรองก่อน1ทีอ่ะโอเคครับน้ำตาลปี๊บละลายแล้วครับโกยลงมาใส่ก่อนโอเคจับด้วยสิเดี๋ยวผ้าขาวบางก็หล่นลงไปหรอกนี่ได้สั่งได้สั่งนี่ขยับนี่ละลายแล้วจริงๆอันเนี้ยเอานะโฮมเมดโอเคจากนั้นเราก็จะวางรังผงไว้ตรงนี้อ่านี่เป็นพิมพ์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็จะเอาผ้าขาวบางของเรารวบขึ้นมาเข้าใจเหมือนกันว่าชนะแล้วยังไงต่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาเจ้าตัวสังขยาของเราเนี่ยนะคะใส่ไปโอเคเราได้ตรงนี้แล้วเห็นไหมว่าไข่จะเนียนแบบนี้ตัวสังขยาเราจะได้เนื้อเนียนๆจากนั้นนะครับใส่อัมพวากะทิ 100% ครับต้องเป็นเนื้อสังขยาที่เนียนนุ่มมันอร่อยแล้วเราจะไม่ใช้ตะกร้อมือคนละเราต้องการให้เขามีฟองอากาศน้อยที่สุดไม่งั้นเป็นหลุมๆใช่ไหมเขาจะไม่สวยจริงนะจากนั้นเราจะเอาเจ้าสังขยาของเราเนี่ยนะคะใส่ลงในพิมพ์วันนี้เราทำเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์เค้กอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไปนึ่งจนสุกค่ะตรงนี้ถ้าเกิดข้างบนเขาเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะตบออกถ้าอยากให้เขาแบบสะอาดไม่มีคุณก็ช้อนออกก็ได้ดูแลเขานิดนึงเหมือนมันไม่มีทางหมดเลยแล้วเมื่อกี้เราเทแรงอ่ะเรายอมรับความผิดพลาดนี้เองนิดหน่อยอ่ะโอเคอ่ะนึ่งค่ะนึ่งจนกระทั่งสุกนะโอเคไฟแรงนะฮะนานประมาณ 15-20 นาทีครับจนกระทั่งตัวสังขยาของเราสุกครับสังขยาไข่ก็พร้อมแล้วข้าวเหนียวมูนก็สุกแล้วหน้าตาจะออกมาน่ารับประทานขนาดไหนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับเอาละครับเรียบร้อยทั้งตัวสังขยาแล้วก็ข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นของเราจะเสิร์ฟแบบไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอใส่กะทิ
ข้นๆลงไปก้นแก้วก่อนลูกใหญ่เป็นข้าวเหนียวครับใส่2ลูกวางข้างซ้ายขวาลูกเล็กหน่อยก็ได้ดีอ่ะใหญ่ๆมากตกใจเมื่อกี้ผมลูกเล็กคุณก็บอกเอาลูกใหญ่โอ้โหสังขยานุ่มมากจากนั้นเรามีถั่วตัดกรอบๆนุ่มๆให้มันครบทุกรส